เมนแดนตัวแม่แพ้ไม่ได้หญิงรถาซ่อมหนักเตรียมร่วมโชว์กับ4 EVE บันเทิงวันที่8ตุลาคม 2567 18:32 น.ถือเป็นการเจอกันครั้งแรกของ2 Girl Group T-POP แถวหน้าใน2ยุคอย่าง4 EVE และ2020ราตรีนำโดย Cat Priya Englishหญิงรถาโพงามหว่าหว่าไพลินรัตนแสงเสถียรและเบลสุภัชยาลัทธิโสพลกุลบนเวทีคอนเสิร์ตตันไฟต้านล่าสุดหญิงรถามาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวรายการ Drag Race Thailand ซีซั่นที่สยามเซ็นเตอร์และได้เผยความรู้สึกที่ได้ทำงานกับน้องๆรุ่นใหม่ที่เก่งๆหลายคนโดยเธอเผยว่าไปขึ้นคอนเสิร์ตกับลูกเขาบอกว่าตัวแม่กับตัวลูกตัวแม่แล้วก็ตัวมารดาเป็นการร่วมงานที่ดีมากๆเลยจริงๆหญิงอยากจะบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นทีป๊อปรุ่นแรกแต่ตลอดระยะเวลาในวงการมาหญิงดูหมดเลยนะดูเพลงดูการเปลี่ยนแปลงการเติบโตของวงการเพลงแล้วพอเราเห็นทีป๊อปรุ่นใหม่ๆโดยเฉพาะก็จะอินกับเกิร์ลกรุ๊ปเป็นพิเศษพอได้เห็นเกิร์ลกรุ๊ปเดินทางไปไกลไปจีนไปเกาหลีเรารู้สึกว่าเราภูมิใจเรารู้สึกว่านี่คือการเดินทางที่ยิ่งใหญ่มากๆสำหรับน้องผู้หญิงที่มีความฝันแล้วทำมันได้จริงๆอย่างสี่อีฟผ่านการแข่งขันกันมาเวลาที่ออนสเตจด้วยกันจะมีวันซ้อมวันรันทูคือน้องเขาอยู่กันแล้วเขาบุ๊กกิ้งกันเองคือสมมุติว่าท่านี้ถ้ามันไม่เข้ากับท่านี้กับที่พี่เต้นไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกหนูอย่างนี้เองคือเขาไวและเก่งมากและน่ารักกันทุกคนท่าเต้นสมัยก่อนกับสมัยนี้อันไหนมันยากง่ายมากกว่ากันหญิงว่ายุคนี้ยากกว่านะเพราะว่ายุคนี้มันเป็นทุกคำตอนที่เราไปเต้นฮอตสองฮอตอ่ะเราใช้เวลา1 เดือนนะคะคืออาจจะไม่ได้ซ้อมทุกวันแต่ใน1 เดือนต้องซ้อมพัดกันอยู่อย่างนั้นน่ะคือเราเอาเพลงน้องมาทำเราเอาเพลงมาเต้นน่ะเราก็ไม่อยากให้มันมีความผิดพลาดคือเราเป็นตัวแม่นะไว้เรามาเต้นเพลงน้องๆเราก็อยากให้มันเต้นให้ดีที่สุดเพื่อให้โชว์มันออกมาดีที่สุดก็เลยค่อนข้างมีเวลาได้ซ้อมกับพัดกับเพลงซึ่งงบมันค่อนข้างใหญ่แล้วหญิงอาจทำตกไปหลายที่เหมือนกันเราในฐานะเป็นเมแดนแล้วต้องมาทำให้เท่าน้องหรือมากกว่าน้องเป็นยังไงบ้างคือมันมีความแตกต่างอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการเต้นต่อให้น้องทั้งหมดอยู่ด้วยกันการเต้นทั้งหมดน้องเขาก็จะไม่เหมือนกันแต่เขาแข็งแรงและอยู่ด้วยกันได้เหมือนกันหญิงพี่แคทหว่าหว่าเบลก็ไม่ใช่ลายเต้นเดียวกันแต่ทำยังไงให้ดูสมูทไปด้วยกันให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นก็ต้องซ้อมเยอะๆเรียกว่าเป็นโชว์ที่หาดูได้ยากขอบคุณมากคือจริงๆอ่ะไม่ใช่แค่4 EVE มีฮิวีด้วยมันเป็นเจเนเรชันแบบแม่กระเทยลูกกระเทยแล้วก็กระเทยค่ะวิวัฒนาการคือมันน่ารักดีนะหญิงว่าอย่างพวกเราหญิงเจอนัทนิสาเจอเอแคแต่ไม่เคยได้ร่วมงานแบบออสเตดแล้วพอได้ร่วมงานกับเขาแบบไม่พวกเขาทำดีมากแล้วเขาไม่ประมาทเลยทั้งที่มันเป็นคอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตแรกของเขาด้วยถ้ามีโอกาสอีกก็พร้อมค่ะก็พร้อมที่จะซ้อม1 เดือนล่วงหน้าหัวเราะมท.ย้ำน้ำประปาอปท.เชียงใหม่แจกฟรีสั่งฟันมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกเก็บเงินการเมืองวันที่7ตุลาคม 2567 18:38 น.นมท.ย้ำน้ำประปาจากรถบรรทุกน้ำอปท.เชียงใหม่ทุกคันแจกจ่ายฟรี
ไม่คิดค่าใช้จ่ายเตือนชาวเชียงใหม่อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกเก็บเงินหึ่มเอาผิดตามกฎหมายเมื่อวันที่7ตุลาคม2567นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลโฆษกกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจากกรณีเกิดกระแสข่าวว่ามีรถบรรทุกน้ำซึ่งอ้างว่าเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ไปรับน้ำประปาที่ใช้สำหรับแจกจ่ายฟรีจากการประปาส่วนภูมิภาคกปพ.เขต9เชียงใหม่แต่เมื่อนำไปแจกจ่ายประชาชนแล้วกลับไปเรียกเก็บเงินในอัตราลิตรละ1บาทนั้นกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้กำกับทั้งกปพ.และอปท.ขอเน้นย้ำกับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม่ว่าน้ำประปาที่กปพ.จ่ายให้แก่รถบรรทุกน้ำของอปท.ทุกแห่งเป็นน้ำประปาฟรีไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายจากประชาชนหากประชาชนท่านใดพบพฤติการการเรียกเก็บเงินดังกล่าวขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้สั่งให้ตรวจสอบกรณีที่ปรากฏตามข่าวด่วนที่สุดหากพบว่ามีการทำผิดรับน้ำฟรีจากกปพ.แล้วไปเก็บเงินจากประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจริงจะต้องดำเนินคดีและลงโทษอย่างเด็ดขาดแต่หากพบว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลเท็จทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.ต้องดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารเนื่องจากทำให้เกิดความเข้าใจผิดสร้างความตระหนกในช่วงมีสถานการณ์อุทกภัยเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนางสาวไตรสุรีกล่าวนางสาวไตรสุรีกล่าวต่อว่ากปพ.ได้เน้นย้ำถึงภารกิจที่มุ่งมั่นช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเหตุอุทกภัยจังหวัดเชียงใหม่โดยสนับสนุนจ่ายน้ำประปาฟรีในแก่หน่วยงานท้องถิ่นเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในสถานการณ์น้ำท่วมเชียงใหม่ที่ยังอยู่ในขั้นวิกฤตกปพ.สาขาเชียงใหม่ได้เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบซ่อมแซมและฟื้นฟูระบบผลิตน้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมสนับสนุนน้ำประปาฟรีออกแจกจ่ายให้แก่ประชาชนตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อนำรถบรรทุกน้ำมารับน้ำจากกปพ.ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆที่ขาดแคลนน้ำประปานอกจากนี้กปพ.เขต9จังหวัดเชียงใหม่ได้ขอความร่วมมืออปท.ทุกแห่งที่จะมารับน้ำประปาจากกปพ.เพื่อไปแจกจ่ายแก่ประชาชนขอให้มีหนังสือแจ้งทะเบียนรถพร้อมชื่อคนขับรถเพื่อป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพบรรทุกน้ำไปขายอันเป็นการซ้ำเติมประชาชนผู้เดือดร้อนและหากประชาชนในพื้นที่ใดยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำประปาสามารถแจ้งไปได้ที่กปพ.สาขาในแต่ละพื้นที่หรือ PWA Contact Center 1662ดาราสาวเอวีกลายเป็นศพเปลือยบนเตียงโดนแทงหลายแผลเอใจโพสต์ปริศนาวันที่8ตุลาคม67 13นาฬิกา5นาทีแฟนๆช็อกนักแสดงสาวเอวีถูกพบเป็นศพตายเปลือยในบ้านถูกแทงหลายแผลคนเอใจหนึ่งในโพสต์ไอจีข้อความมีนัยยะเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าซินดี้เอลิซาเบธเฮอร์นันเดสเปเรสนักแสดงเอวีชาวเม็กซิกันถูกพบว่าเสียชีวิตในบ้านของเธอโดยนอนเปลือยอยู่บนเตียงและถูกแทงหลายครั้ง
จนเสียชีวิตหนึ่งในโพสต์ก่อนเสียชีวิตของเธอมีในบางอย่างที่ทำให้ผู้คนต่างสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับสาเหตุการตายของเธอตามรายงานของสื่อต่างประเทศซินดี้วัย36ปีอาศัยอยู่ในเมืองมอนเตเรโดยใช้ชื่ออื่นในโลกออนไลน์ว่าอันนาฟาบิโอลาแต่เมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาเธอไม่ได้ไปรับลูกชายวัย3ขวบที่โรงเรียนอนุบาลตามเวลาที่กำหนดเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พังประตูบ้านของเธอเข้าไปก็พบว่าเธอเสียชีวิตแล้วโดยพบศพของซินดี้นอนเปลือยกายอยู่บนเตียงมีบาดแผลถูกแทงที่ลำคอและบาดเจ็บตามส่วนอื่นๆของร่างกายใบหน้าของเธอถูกปิดด้วยหมอนที่น่าสังเกตคือโพสต์บนโซเชียลมีเดียของซินดี้ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและแง่บวกเช่นคลิปวิดีโอที่เธอใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นเต้นหรือเซลฟี่พร้อมคำคมให้กำลังใจแต่หนึ่งในโพสต์นั้นกลับมีสไตล์ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงโดยเธอระบุว่าแค่ดูว่าใครกำลังเลียนแบบใครก็จะรู้ว่าใครกำลังอิจฉาใครแต่โพสต์นี้ดูเหมือนจะเป็นการบอกเป็นนายถึงใครบางคนและสร้างความไม่พอใจให้กับใครบางคนขณะนี้ทางการอยู่ระหว่างการสอบสวนสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมและยังไม่มีการจับกุมผู้ต้องสงสัยโดยมีข้อมูลระบุว่าแฟนเก่าของซินดี้มักขับรถตู้ไปที่อพาร์ตเมนต์ของเธอเป็นประจำแต่ยังไม่ชัดเจนว่าเขาถูกมองว่าเป็นผู้ต้องสงสัยหรือไม่เมื่อข่าวการเสียชีวิตของซินดี้เผยแพร่ออกไปแฟนๆต่างพากันแสดงความเสียใจและไว้อาลัยโดยมีข้อความเช่นไม่มีเหตุผลใดที่ควรทำให้ชีวิตของใครต้องจบลงแบบนี้ทิ้งเด็กชายให้กลายเป็นเด็กกำพร้าและทำให้ครอบครัวต้องเจ็บปวดฉันคิดว่าในที่นั้นน่าจะมีกล้องวงจรปิดหวังว่าอาชญากรจะไม่ได้หลุดพ้นจากการลงโทษและฉันหวังว่าจะสามารถช่วยให้ซินดี้ได้รับความยุติธรรมขอให้พระเจ้าคุ้มครองลูกชายของเธอให้พ้นจากอันตราย